วันนี้เจองานค่อนข้างหินรู้สึกยังไงบ้างครับในเกมการเล่นเกมแรกก็ต้องยอมรับว่าก่อนว่าเป็นรองเขาทั้งเรื่องความเร็วและความแข็งแรงค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นฝ่ายวิ่งตามลูกอย่างเดียวเลยก่อนเริ่มการแข่งขันนี้รู้สึกกดดันในเกมนี้บ้างไหมก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่เข้ารอบ8ในรายการใหญ่ขนาดนี้ค่ะเรามีการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีแผนการเล่นที่จะมาเจอมาเรนวันนี้ยังไงบ้างครับก็พยายามเล่นหน้าสู้เขาค่ะแต่สุดท้ายแล้วเล่นหน้าแล้วสุดท้ายตัวเองก็ต้องเป็นฝ่ายขึ้นให้เขาบุกก่อนค่ะเขาก็เสียเปรียบหลังจากช่วงเปลี่ยนเกมในเกมแรกเนี่ยพอเริ่มต้นเกมที่2เนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนเทคนิคหรือว่าโค้ชบอกว่าเฮ้ยเราต้องแก้เกมอย่างนี้ทำยังไงมีอะไรที่เราต้องปรับเปลี่ยนก็พยายามเล่นให้ช้าลงกว่าเกมแรกนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาเร็วกว่าเราเลยจะดึงเกมเขาให้มาเล่นช้าตามเราค่ะคิดว่ารายการ Toyota Thailand Open รายการต่อไปเนี่ยเราจะเตรียมความพร้อมที่จะกลับมาสู้ศึกอีกครั้งนึงยังไงบ้างครับผมก็เรื่องต้องเตรียมตัวเรื่องความเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างวันนี้ความฟิตของร่างกายจาก 100% เนี่ยรวมถึงการเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเล่นเนี่ยพูดถึงเรื่องของความฟิตก่อนว่าความฟิตเนี่ยเรา 100% หรือว่ามากน้อยแค่ไหนประมาณ80ค่ะแล้วเรื่องคุณภาพการเล่นของเกมคือให้ตัวเองกี่คะแนนดีครับ70ค่ะวันนี้สิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยคือว่าเราเป็นครั้งแรกที่เข้ามาในรอบ8คนใช่ไหมครับสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะกลับไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของความเร็วแต่สิ่งที่สำคัญคือเรามองเห็นจุดอ่อนของมาลินาเนี่ยยังไงก็ตามที่ว่าเราสามารถถ้าเราแก้ไขจุดอ่อนของเราแล้วเราสามารถฆ่าเขาได้แน่นอนก็ต้องเรื่องแบบว่าการออกลูกค่ะความหนักของลูกเวลาบุกเขายังไม่เด็ดขาดมากพอค่ะอันนี้คือทำให้เรานี่คือจุดอ่อนที่เราสามารถจะกลับมาชนะเขาได้แน่นอนแล้วก็เกมลูกข้างหน้าอยากให้พูดถึงเกมToyota Thailand Open ในอาทิตย์หน้าไหนครับผมก็รอบแรกจะพบกับไทซื่ออิงค่ะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะก็เป็นเกมที่หนักพอสมควรค่ะเพราะทางการว่าค่อนข้างเยอะนะครับอยากจะฝากบอกแฟนๆแบดมินตันที่ดูทาง True Vision ยังไงดีบ้างครับก็ขอขอบคุณแฟนๆที่ส่งกำลังใจมานะคะติดตามเชียร์นักแบดมินตันไทยทุกคนในรายการหน้าด้วยค่ะขอบคุณค่ะ